ทีนี้พอสถานการณ์บ้านเราเริ่มดีขึ้นนะคะอย่างที่บอกว่าตัวเลขที่เราคาดการเอาไว้ตั้งแต่แรกช่วงสงกรานต์เราคาดการว่าโอ้โหมันอาจจะขึ้นไปถึงหลักแสนคนก็ตกอกตกใจกันแต่ว่าพอมาจนถึงตอนนี้เราผ่านสงกรานต์มานี่1เดือนแล้วนะคะเพราะว่านี่ก็12พฤษภาคมสงกรานต์ก็13เมษายน1เดือนแล้วตัวเลขของเราอยู่ในสัญญาณที่ค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนี่ยนะคะทีนี้คนก็เลยถามว่าเอ๊แล้วการประกาศให้เป็นโรคประจำถิ่นที่ประกาศไว้ว่า1กรกฎาคมเนี่ยยังเป็น1กรกฎาคมอยู่ไหมหรือจะเร็วขึ้นกว่านั้นอีกหรือเปล่านะคะคุณอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าสถานการณ์โควิดตอนนี้ถือว่าดีกว่าฉากทัศน์ที่เราวางเอาไว้นะคะส่วนการเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้เคยกำหนดกรอบหรอกค่ะว่าจะต้อง1กรกฎาคมไม่อยากให้เน้นว่าเวลาไหนเมื่อไหร่เพราะปัจจุบันนี้เนี่ยอารมณ์ก็เหมือนกับโรคประจำถิ่นอยู่แล้วคือเรารู้สึกเราจะมีชีวิตปกติเหลืออย่างเดียวไอ้คือหน้ากากติดบนหน้านี่แหละคือเราชิลอยู่แล้วเนี่ยนะคะชิลยังไงคือคุณอนุทินก็บอกว่าดูสิอย่างตอนนี้เนี่ยฉีดวัคซีนก็ไม่ต้องจองแล้ว walk in ได้เลยนะคะแล้วก็พอคนติดเชื้อทำไงรักษาเองได้คือการเดินไปร้านขายยาแล้วก็ไปเอายาซื้อยามาแนวโน้มค่าวัคซีนค่ายาเวชภัณฑ์ต่างๆลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญ อย่างโมนูพิลาเวียองค์การเภสัชกรรมผลิตได้เองและสามารถนำเข้าได้ในราคาต้นทุนที่ถูกลงในราคาเม็ดละ13บาทจากเดิมนะคะต้องใช้ 8,000 บาทต่อคอสต่อคนปัจจุบันเหลือ600หายไปเยอะเลยนะเป็น10เท่าเลยนะหลายเท่ามากเลยค่ะปัจจุบันเหลือ600บาทต่อคอสต่อคนส่วนเรมเดซิเวียจากเดิม 1,200 บาทต่อเข็มปัจจุบันก็เหลือ200บาทต่อเข็มแปลว่าตอนนี้การผลิตมากกว่าผู้ติดเชื้อแล้วดีมานด์ซัพพลายเนี่ยนะคะแล้วก็เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าเหมือนกับโดยความรู้สึกของประชาชนเนี่ยเหมือนโควิดกลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยนะคะนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วอย่างนี้แนวโน้มการประกาศเป็นโรคประจำถิ่นจะขยับขึ้นมาได้หรือเปล่าคุณอนุทินก็บอกว่าอย่าเพิ่งไปเน้นค่ะเพราะหากเทียบกับสงกรานต์ปีนี้กับปีที่แล้วพบว่าปีนี้ทุกคนเดินทางได้มีความสุขมากขึ้นร้านค้าได้ขายของแต่ที่สำคัญก็คือคนไทยยังใส่หน้ากากอนามัยอยู่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจอย่างไรก็ตามนะหากเราพบเห็นชาวต่างชาติที่อยู่ประเทศไทยมากขึ้นแต่หย่อนมาตรการหน้ากากอนามัยก็ต้องเตือนหรือประสานเจ้าหน้าที่ให้มามีมาตรการที่ดูแลนะคะแต่หากเรามองในแง่ของเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องของการกลับมาของนักท่องเที่ยวคือคุณอนุทินเนี่ยไม่ได้ตอบชัดเจนว่าจะขยับขึ้นเร็วช้าอย่างไรคงจะต้องอยู่ที่เรื่องของการประชุมและการกำหนดสถานการณ์ในขณะนั้นคือไปตอบชัดเจนปุ๊บเดี๋ยวกลายเป็นคำพูดไปผูกมัดค่ะถ้าที่ดูแนวของเราเนี่ยคุณนันทยาผู้ชมคือจะเป็นไปตามสถานการณ์การผ่อนคลายแต่ละเรื่องเนี่ยนะคือมาถึงวันนี้เนี่ยไอ้เสียงกลด่าที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้คือกลด่าเพราะประชาชนอาจจะได้รับผลกระทบอันนั้นเข้าใจได้อยู่แต่พอจุดหนึ่งเนี่ยประชาชนเข้าใจแล้วว่าสิ่งที่รัฐบาลหรือหน่วยงานต่างๆกระทรวงสาธารณสุขช่วยกันทำเนี่ยนะครับมันสถานการณ์ที่มันไม่ใช่ง่ายไงมันก็จะเจออุปสรรคในช่วงแรกๆอย่างเรื่องวัคซีนวันนี้เนี่ยจบแล้วเรื่องวัคซีนวันนี้ต้องแบบชวนกันไปฉีดวันนี้ต้องขอให้ไปกันเถอะอย่างคุณผู้ชมเนี่ยนะครับถามว่าแล้วเข็ม4ต้องฉีดไหมฉีดครับฉีดค่ะพอถึงเวลาท่านไปได้เลยค่ะแล้ว walk in อย่างที่หลายที่นะ walk in ไปเลยไม่ต้องลงทะเบียนแล้วหมอพวกหมอพร้อมเขาก็เลิกใช้แล้วจะเลิกใช้แล้วที่เพราะสถานการณ์มันดีขึ้นนะไอ้ทำแรกมันก็มีอุปสรรคครับทุกประเทศมีผูกขาดแบบนั้นหมดไอ้พวกยูทูบเบอร์ที่ไปบอกอเมริกาดีอย่างนู้นอย่างนี้ได้ดูไหมตัวเลขผู้เสียชีวิตอเมริกาวันเท่าไหร่แล้วเทียบกับเราเทียบกับเราเนี่ยเทียบกับจำนวนประชากรต่อหัวเลยเนี่ยต่อแสนต่อล้านเนี่ยเท่าไหร่นะครับวันนี้อย่างเรื่องราคายาเนี่ยเห็นไหมวันนี้มันกลายเป็นเรื่องแบบที่เราก็สามารถทำให้ยามันถูกลงได้ถูกลงไปเยอะมากถูกลงไปเยอะเลยนะครับจาก 8,000 เหลือ600อย่างเงี้ยนะครับแล้วนี่ก็ยังคิดไปถึงเรื่องของซื้อยามาดูแลเรื่องลองโควิดอะไรอีกเขาก็คุยคนทำหน้าที่เขาก็ทำกันไปเต็มที่นะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยการเมืองมันก็ฉกฉวยเอาประเด็นนะครับมาโจมตีกันเนี่ยนะแต่คนไทยที่ดีอย่างเลยก็คือว่าถึงแม้ว่าสถานการณ์จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นเนี่ยแต่เราไม่มีใครถอดหน้ากากอนามัยนะคุณปรเมศนะคือเราเนี่ยยังใส่หน้ากากอนามัยกันแบบให้ความร่วมมือเรื่องนี้ดีมากคือมันติดแล้วมันก็ถือว่าเป็นเรื่องจำเป็นก็กันไว้ก่อนนะเพราะว่าติดมาแม้ว่าเราจะรู้ว่าโอเคต่อให้เรามีวัคซีนแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่รุนแรงแต่อย่างผมติดอย่างเงี้ยนะมันกระทบอ่ะคุณมาทำงานไม่ได้งานการคนที่บ้านก็ติดไปด้วยอะไรไปด้วยแล้วการลองโควิดที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะคะคุณมานะรินบอกว่าฝ่ายค้านก็จะบอกว่าเพราะประชาชนดูแลตัวเองไม่ใช่ฝีมือรัฐบาลคือมันร่วมกันทุกฝ่ายจริงๆนะคือประชาชนไม่ดูแลเนี่ยนะแต่ว่าเจ้าหน้าที่สาธารณสุขล่ะหน่วยงานภาครัฐล่ะแล้วการกำหนดนโยบายต่างๆล่ะ
มันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยหรอใช่ไหมทีนี้พอสมมติจำได้ไหมล่ะพอตัวเลขสูงๆก็บอกเนี่ยเป็นเพราะนโยบายรัฐบาลไม่ดี อะไรแบบนี้นะก็ว่าเขาไปนะคนจะไปทางไหนก็ดิ้นไปได้หมดนะฮะเออจริงแต่คนเขาไม่ชอบอ่ะคนจะด่ายังไงเขาก็ด่าเขาก็หาช่องทางด่าได้เฉยๆยืนหายใจก็ด่าหายใจก็ผิดค่ะคนไม่ใช่อ่ะนะคะค่ะ